เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยแล้วก็มาดูข้อสอบกศพทชีววิทยาปี61ข้อที่60แล้วนะก็คือเราเกือบจะจบแล้วเรามาอ่านโจทย์กันโจทย์ข้อ60บอกว่าถ้ากำหนดให้ชิ้นส่วนของ mRNA สาย1ซึ่งมีสตาร์ทโคดอนภายในและมีลำดับเบสดังนี้ก็คือเป็น mRNA ที่มีลำดับเบสดังนี้ซึ่งเป็นจากปลาย5พรามไป3พรามก็คือเป็นลำดับเบสดังนี้เลยเขาถามว่าข้อใดถูกต้องเขาให้ลำดับเบสของ mRNA มาถามว่าข้อใดถูกต้องก็มาดูช้อยกันก็คือช้อยแรกเขาบอกว่าลำดับเบสบน DNA แม่แบบที่ใช้ถอดรหัสคือดังนี้แล้วก็ถามอันนี้ก็คือเดี๋ยวข้อนี้เดี๋ยวพี่จะเฉลยไปทีละช้อยเลยนะแล้วเดี๋ยวถ้าใครมีความรู้อยู่แล้วเนี่ยก็สามารถดูแค่เฉลยเป็นช้อยแล้วก็ผ่านไปได้เลยแต่ว่าถ้าใครอยากรู้เกี่ยวกับเนื้อหาเรื่องโปรตีนซินเทซิสหรือว่าการสังเคราะห์โปรตีนด้วยเนี่ยเดี๋ยวก็จะเพิ่มเนื้อหาอันนี้ให้แต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาเฉลยไปก่อนเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะยาวเกินก็อย่างช้อยแรกบอกว่าลำดับเบสของ DNA แม่แบบที่ใช้ถอดรหัสคือเป็นดังนี้แล้วก็มาดูกันว่าลำดับเบสของ DNA แม่แบบมันคืออะไรก็คือจากอันนี้คือ mRNA ใช่ไหมแม่แบบของมันเนี่ยมันคือจะเป็นลำดับเบสที่เข้าคู่กับไอ้เจ้าลำดับเบสอันนี้แล้วก็มาดูกันว่ามันจะเป็นอะไรก็คือแม่แบบเนี่ยก็ต้องเรียงจากปลาย3พรามไป5พรามใช่ไหมเพราะว่ามันจะเรียงสลับกันนั่นเองA ก็คือจะคู่กับเบส T U ก็เข้ากับเบส A G T ก็คือใน DNA เนี่ยมันจะเป็นเบส T แต่ว่าใน mRNA เนี่ยมันจะเป็นเบส U แทนนะมันไม่มีเบส T ซึ่ง A ก็เข้าคู่กับ U นั่นเองก็ A C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  A G U A A เดี๋ยวก่อนมึนละอันนี้ต้องเป็น T สิไม่ใช่ U T นะนี่ก็ T อันนี้ A อันนี้ T อันนี้ C อันนี้ G ก็คือจะได้ลำดับเบสบน DNA แม่แบบเป็นดังนี้แล้วก็มาดูกันว่ามันตรงกับช้อยข้อ1ไหมก็คือเป็น TAG TAC CCC AGT AAT ATCG ตรงนี้เลยถูกไหมเนี่ยช้อยข้อ1คำตอบก็คือผิดนะเพราะว่าไอ้ลำดับเบสอันเนี้ยของ DNA แม่แบบมันถูกก็จริงแต่ว่ามันต้องเรียงจากมันต้องเป็นจากปลาย3พรามไป5พรามนั่นเองมันไม่ใช่แต่ว่าในช้อยข้อ1มันเป็นจากปลาย5พรามไป3พรามเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ผิดช้อยข้อ1ผิดไม่เอาช้อย2บอกว่าในการแปลรหัสไรโบโซมจะเคลื่อนที่ไปบน mRNA จากปลาย3พรามไป5พรามอันนี้เราก็ต้องจำให้ได้นะว่าไรโบโซมเนี่ยมันจะแปลรหัสจากปลายไหนไปปลายไหนก็คือคำตอบเนี่ยมันแปลจากปลาย5พรามไป3พรามไม่ใช่3พรามไป5พรามนะช้อย2ก็ผิดอีกอย่าลืมไรโบโซมจะเคลื่อนที่ไปบน mRNA จากปลาย5พรามไป3พรามช้อย3บอกว่าลำดับเบสของแอนติโคดอนแรกที่นำกรดอะมิโนมาคือจากปลาย5พรามไป3พราม CAU ก็คือลำดับเบสบนแอนติโคดอนเนี่ยก็คือมันจะเป็นลำดับเบสที่อยู่บน tRNA นั่นเองซึ่งจะนำกรดอะมิโนเนี่ยมาต่อให้มันสอดคล้องกับลำดับเบสบน mRNA ซึ่งตัวแรกที่นำมาก็คือจะเป็นตัวที่เป็นสตาร์ทโคดอนใช่ไหมสตาร์ทโคดอนในสาย mRNA นี้เนี่ยเรามาหาก่อนก็คือเรารู้แล้วว่าไรโบโซมมันจะขึ้นที่จากปลาย5พรามไป3พรามทิศถูกแล้วสตาร์ทโคดอนก็คือ AUGทำให้ tRNA เนี่ยที่มันจะเอาแอนติโคดอนเข้ามามันก็จะเป็นลำดับเบสที่เข้าคู่กับสตาร์ทโคดอนก็คือเป็น UAC จะ3พรามไป5พรามแบบนี้ให้มันสอดคล้องกับทิศของ mRNA แล้วก็มาดูกันลำดับเบสของแอนติโคดอนก็คืออันนี้เขาให้จาก5พรามไป3พราม
CAU ถ้าพามไป3พาม CAU ก็ถูกต้องแสดงว่าช้อย3เนี่ยเป็นช้อยที่ถูกต้องนั่นเองเพราะว่าลำดับเบสของแอนติโคดอนแรกที่นำกรดอะมิโนมาก็คือจะเป็นลำดับเบสที่มันเข้าคู่กับสไตล์โคดอนก็คือสไตล์โคดอนเนี่ยมีอันเดียวเลยก็คือ AUG ที่เข้าคู่กันก็คือจะเป็น UAC จาก3พามไป5พามใช่ไหมแล้วก็ TRNA เนี่ยก็คือจะเป็นทิศจาก5พามไป3พามก็คือจะเป็น CAU นั่นเองเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยช้อย3ก็เป็นช้อยที่ถูกต้องนั่นเองก็คงคำตอบเลยช้อย3เป็นช้อยที่ถูกต้องเพื่อความมั่นใจแล้วก็มาดูช้อยอื่นด้วยช้อย4บอกว่าลำดับเบสบน mRNA นี้ไม่มีรหัสหยุดหรือสต็อปโคดอนแล้วก็มาดูกันว่ามันมีรหัสหยุดหรือเปล่าดูนะ AUGอันนี้ก็คือจะถอดได้1กรดอะมิโนใช่ไหม DDG UCA UUA แล้วก็ UAG เห็นอะไรไหม UAG เนี่ยมันคือสต็อปโคดอนเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเขาบอกว่าลำดับเบสบน mRNA นี้ไม่มีรหัสหยุดก็คือผิดนั่นเองช้อย5บอกว่าชิ้นส่วน mRNA นี้แปลรหัสได้กรดอะมิโน5ตัวได้1และ2 3ได้แค่4นะเพราะว่าสต็อปโคดอนเนี่ยมันจะไม่ได้กดอะมิโนเลยก็จะได้แค่4ตัว1 2 3 4ไม่ใช่5ช้อย5ก็ผิดช้อย4ก็ผิดเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเรายิ่งมั่นใจเลยว่าช้อย3เป็นช้อยที่ถูกต้องนั่นเองเดี๋ยวต่อไปนะก็คือจะสอนเนื้อหาคร่าวๆเกี่ยวกับการสังเคราะห์โปรตีนหรือว่าโปรตีนซินเทซิสซึ่งจะประกอบด้วยขั้นตอนย่อยทรานสคริปชันแล้วก็ทรานสเลชันมาดูเกี่ยวกับโปรตีนซินเทซิสการซึ่งเป็นเนื้อหาจากข้อ60นั่นเองก็คือโปรตีนซินเทซิสเนี่ยก็คือเป็นการสังเคราะห์โปรตีนใช่ไหมของเซลล์มันเริ่มมาจากการที่ DNA เนี่ยมันเป็นสารพันธุกรรมที่อยู่ในเซลล์โดยมันจะมีการผ่านข้อมูลทางพันธุกรรมผ่านการสังเคราะห์โปรตีนมีการแสดงข้อมูลทางพันธุกรรมเนี่ยผ่านการสังเคราะห์โปรตีนซึ่งโปรตีนเนี่ยมันก็จะมีหน้าที่ต่างๆมากมายเลยอย่างเช่นผลิตสารสีเป็นโครงสร้างของร่างกายเช่นคอลลาเจนแล้วก็อื่นๆอีกมากมายก็คือง่ายๆนะก็คือ DNA เนี่ยมันเป็นสารพันธุกรรมใช่ไหมแล้วการที่ DNA เนี่ยมันจะแสดงออกซึ่งข้อมูลทางพันธุกรรมที่มันมียังไงเนี่ยมันก็คือจะแสดงออกผ่านการสังเคราะห์โปรตีนขึ้นมาเพื่อควบคุมการทำงานต่างๆของร่างกายนั่นเองซึ่งไอลักษณะนี้เนี่ยมันจะเป็นไปตามเซ็นทรัลดอกม่าก็คือเป็นทฤษฎีที่เป็นแผนผังดังนี้ก็คือ DNA เนี่ยจะเกิดกระบวนการ transcription ได้เป็น RNA ก็คือส่งผ่านข้อมูลผ่าน RNA แล้ว RNA เนี่ยก็จะเกิดกระบวนการ translation เพื่อให้ได้เป็นโปรตีนหรือสายโพลีเพปไทด์นั่นเองซึ่งให้เจ้าโปรตีนเนี่ยก็ทำให้เกิดลักษณะทางพันธุกรรมนอกจากนี้แล้วเนี่ย DNA เนี่ยมันก็จำลองตัวเองได้ด้วยก็คือเซ็นทรัลด็อกม่าเนี่ยบอกไว้ว่าDNA จะเกิดกระบวนการ transcription เพื่อให้ได้เป็น RNA แล้ว RNA ก็จะเกิดกระบวนการ translation เพื่อให้ได้โปรตีนทำให้เกิดเป็นลักษณะทางพันธุกรรมนั่นเองแล้วก็ DNA เนี่ยก็ยังเกิดกระบวนการ replication หรือจำลองตัวเองได้ด้วยทีนี้แล้วก็มาดูการสังเคราะห์โปรตีนทีละขั้นก็คือโปรตีนซินเทซิสเนี่ยมันจะแบ่งย่อยออกเป็น transcription แล้วก็ translation แล้วก็มาดูที่กระบวนการ transcription กันก่อน
transcription หรือว่าการถอดรหัสเนี่ยมันก็คือเฉพาะส่วนที่เป็นยีนของสาย DNA เท่านั้นถึงจะถูกใช้เป็นแม่แบบในการสร้าง RNA ก็คือ transcription เนี่ยมันจะแปลงจาก DNA แล้วได้มาเป็น RNA ใช่ไหมซึ่งมันจะไม่ได้ถอดรหัสมาทั้ง DNA ทั้งสายแต่มันจะถอดแค่ส่วนที่เป็นยีนซึ่ง RNA เนี่ยมันก็สร้างมาจากเอนไซม์ที่มีชื่อว่า RNA polymerase RNA polymerase เนี่ยก็จะสร้าง RNA โดยที่ไม่ต้องใช้ไพรเมอร์ก็คือมันจะนำนิวเคลียไทด์มาต่อให้เป็น RNA นั่นเองเพื่อให้เห็นภาพมากขึ้นนะสมมติอันนี้เป็นสายคู่ของDNA ดังนี้ก็จะมีส่วนที่เป็นยีนใช่ไหมมันให้เป็นยีนที่มีชื่อว่ายีน A นี่เป็นยีนที่มีชื่อว่ายีน B ปุ๊บแค่เฉพาะส่วนของยีนเท่านั้นที่จะใช้เป็นแม่แบบในการสร้าง RNA ออกมาซึ่ง RNA ก็คือจะเป็นสายเดี่ยว RNA ของชนิด A แล้วก็เป็น RNA ชนิด Bซึ่ง RNA เนี่ยก็จะมีชื่อเรียกเฉพาะด้วยจะเรียกว่า mRNA หรือ messenger RNA นั่นเองก็คือแค่ส่วนที่เป็นยีนเท่านั้นที่จะใช้เป็นแม่แบบในการสร้าง mRNA นั่นเองนะอันนี้คือ transcription โดยที่ DNA มันจะเป็นสายคู่ใช่ไหมถ้าถามว่าแล้วมันจะใช้เป็นสายบนหรือสายล่างล่ะในการเป็นเทมเพลตในการสร้าง RNAคำตอบก็คือมันแล้วแต่ยีนว่ายีนประเภทไหนจะใช้ DNA สายบนหรือว่าสายล่างนั่นเองสมมติเราให้ DNA สายล่างเป็นแม่แบบในการสังเคราะห์ RNA เนี่ยเราก็จะเรียก DNA สายล่างว่า template strand ส่วนสายบนที่ไม่ได้เป็นแม่แบบอะเราจะเรียกมันว่า coding strandทำไมถึงเรียกสายบนว่า coding strand เพราะว่าสายบนอ่ะมันเข้าคู่กับสายล่างใช่ไหมแล้ว mRNA อ่ะมันก็ต้องเป็นลำดับเบสที่มันเข้าคู่กับสายที่เป็นแม่แบบก็คือสายล่างเช่นเดียวกันแสดงว่า coding strand กับ mRNA อ่ะมันจะมีลำดับเบสเหมือนกันแต่ว่าต่างกันที่เบส T กับเบส U นั่นเองเพราะว่า mRNA อ่ะจะใช้เบส U แทนเบส T แล้วก็การทำงานของ RNA polymerase เนี่ยจะอ่านเทมเพลตสแตนจาก3พาร์มไป5พาร์มทำให้ได้ mRNA เนี่ยในทิศ5พาร์มไป3พาร์มนั่นเองก็คือ RNA polymerase จะอ่าน DNA template จากทิศ3พาร์มไป5พาร์มเพื่อให้ได้ mRNA จากทิศ5พาร์มไป3พาร์มซึ่งมีลำดับเบสที่เข้าคู่กับเทมเพลตสแตนนั่นเองอีกรอบนะคือ transcription เนี่ยเป็นการถอดรหัสจาก DNA เนี่ยให้กลายเป็น mRNA โดยจะใช้แค่บริเวณที่เป็นส่วนที่เป็นยีนเท่านั้นในการเป็นแม่แบบในการสร้าง RNA โดยใช้ enzyme RNA polymerase โดย DNA เนี่ยมันจะมีทั้งสายบนแล้วก็สายล่างโดยสายที่ใช้เป็นแม่แบบเนี่ยเราจะเรียกมันว่า template strand ส่วนสายที่ไม่ใช่เป็นแม่แบบเราจะเรียกมันว่า coding strandโดย RNA polymerase จะอ่าน DNA template strand เนี่ยจากทิศ3พาร์มไป5พาร์มเพื่อให้ได้ mRNA จากทิศ5พาร์มไป3พาร์มนั่นเองอันนี้ก็จบ transcription แล้วนะได้mRNA มาแล้วซึ่งไอ้กระบวนการ transcription อ่ะมันจะเกิดในนิวเคลียสใช่ไหมสมมติถ้าเป็นยูคาริโอตแล้วก็พอมันได้ mRNA แล้วปุ๊บเนี่ยมันก็จะออกมาที่ไซโตพลาซึมผ่านรูนิวเคลียสพอร์ตนั่นเองtranscription เสร็จแล้วต่อไปก็คือจะเป็น translation ใช่ไหมก่อนที่เราจะไป translation อะเรามารู้จักประเภทของ RNA กันก่อน RNA เนี่ยมันมี3ชนิดหลัก
็คือ1ที่ไม่ได้พูดไปแล้วก็คือ mRNA หรือว่า messenger RNA นี่ mRNA เนี่ยเป็น RNA สายเดี่ยวแล้วก็นำลำดับเบสบน DNA เนี่ยออกมาที่ไซโตพลาซึมก็คือมันมีการถอดรหัสกลายเป็น mRNA ใช่ไหมแล้วมันก็จะออกมาที่ไซโตพลาซึมนั่นเองอันนี้ไม่ต้องพี่จะไม่เขียนนะแต่ว่าเดี๋ยวพูดอีกรอบละกันก็คือ mRNA เนี่ยมันจะออกมาที่ไซโตพลาซึมผ่านรูนิวเคลียสพอแล้วก็รหัสพันธุกรรมบน mRNA เป็นเบสทีละ3ตัวเราใช้เบสทีละ3ตัวในการสังเคราะห์เป็นกรดอะมิโน1ตัวนั่นเองซึ่งไอเบสทีละ3ตัวอ่ะรหัสพันธุกรรมเป็นเบสทีละ3ตัวนะซึ่งไอเจ้าเบสทีละ3ตัวนี้เนี่ยเราจะเรียกมันว่าโคดอนซึ่ง1โคดอนเนี่ยก็จะแปลออกมาได้1กรดอะมิโนนั่นเองอันนี้ก็คือ mRNA นะจะมีรหัสพันธุกรรมเป็นเบสทีละ3ตัวเรียกว่า1โคดอน1โคดอนก็จะแปลออกมาได้1กรดอะมิโน mRNA ต่อไปก็คือ tRNA tRNA ก็คือ transfer RNA นั่นเองtransfer RNA เนี่ยมันจะเป็น RNA สายเดียวเช่นกันแต่ว่ามันจะมีการเข้าคู่กันของเบสแล้วก็จะมีเบส3ตัวเรียงเป็นรหัสจะเรียกว่าแอนติโคดอนซึ่งจะเข้าคู่กับโคดอนบน mRNA ก็คือบน mRNA เนี่ยเบสทีละ3ตัวจะเรียกมันว่าโคดอนแต่ว่าถ้าเป็นบน tRNA เนี่ยเป็นเบสทีละ3ตัวเช่นเดียวกันแต่ว่าเราจะเรียกมันว่าแอนติโคดอนซึ่งแอนติโคดอนเนี่ยมันจะเข้าคู่กับโคดอนบน mRNA นั่นเองแล้วก็อย่างนึงก็คือแอนติโคดอนเนี่ยมันจะเป็นตัวกำหนดชนิดของกรดอะมิโนที่จะมาเกาะบน tRNAถ้ายังไม่เห็นภาพมันก็คือ tRNA เนี่ยมันจะมีลักษณะดังนี้เป็นคล้ายๆดอกจิกแบบนี้ก็คือ tRNA เห็นไหมว่ามันจะมีการเข้าคู่กันของเบสจากอันนี้เป็นปลาย5พาร์มอันนี้เป็นปลาย3พาร์มแล้วก็จะมีแอนติโคดอนก็คือเป็นลำดับเบส3ตัวดังนี้แล้วมันก็จะมีอะมิโนแอซิดเนี่ยมาต่อที่ปลาย3พาร์มโดยที่อะมิโนแอซิดเนี่ยมันไม่ได้มาเกาะที่ tRNA มั่วๆไอ้เจ้าแอนติโคดอนน่ะมันจะมีผลทำให้กรดอะมิโนเฉพาะที่มันสอดคล้องกับแอนติโคดอนเนี่ยมันถึงจะมาเกาะก็คือสมมติกรดอะมิโนไกลซีนเนี่ยมันก็จะมีแอนติโคดอนเฉพาะของมันนั่นเองนี่ก็คือจะเป็นรูปร่างของ tRNA นะแล้วก็ RNA ชนิดสุดท้ายก็คือ rRNARNA หรือว่า ribosomal RNA ซึ่งมันจะอยู่ในไรโบโซมนั่นเองสรุปก็คือ DNA มี3ชนิดก็คือ mRNA ก็คือจากผ่านกระบวนการ transcription แล้วเนี่ยมันจะได้ mRNA ออกมาเป็นสายเดี่ยวมีรหัสพันธุกรรมบน mRNA ที่ถอดมาจาก DNA เนี่ยเป็นเบสทีละ3ตัวเรียกว่าโคดอน1โคดอนจะได้1กรดอะมิโนแล้วก็ tRNA หรือ transfer RNA
มันจะมีเบส3ตัวเช่นเดียวกันแต่ว่าเราจะเรียกมันว่าแอนติโคดอนซึ่งไอ้เจ้าแอนติโคดอนเนี่ยมันจะเป็นตัวกำหนดชนิดของกรดอะมิโนที่จะมาต่อกับ tRNA นั่นเองแล้วก็ชนิดสุดท้ายก็คือ rRNA ซึ่งจะอยู่ในไรโบโซมทีนี้แล้วก็มาดูขั้นตอนของกระบวนการ translation กันเริ่มแรกเลยก็คือไรโบโซม2หน่วยย่อยจะมาประกอบบนเส้น mRNA ที่จะแปลรหัสก็คือไรโบโซมเนี่ยมันจะประกอบด้วย2หน่วยย่อยก็คือ small subunit แล้วก็ large subunitถ้าใครยังไม่เห็นภาพนะก็คืออันนี้เป็นลักษณะของไรโบโซมไอ้เจ้าสีในเนื้อส้มๆเนี่ยก็คือจะเป็นลากซับยูนิตกับสมอลซับยูนิตขั้นตอนแรกก็คือมันจะมาไอ้เจ้าทั้ง2หน่วยย่อยเนี่ยมันจะมาประกอบเข้ากับ mRNA นั่นเองโดยมันจะขึ้นที่จากทิศ5พาร์มไป3พาร์มนะพอมันมาประกอบเข้าด้วยกันแล้วปุ๊บไรโบโซมเนี่ยก็จะแปลโคดอนจากทิศ5พาร์มไป3พาร์มไรโบโซมจะแปลจากทิศ5พาร์มไป3พาร์มแปลโคดอนโดยที่มีรหัสเริ่มก็คือโคดอนบนสาย mRNA ก็คือ AUG นั่นเองโดยไรโบโซมเนี่ยมันจะอ่านทีละ3ลำดับเบสแล้วก็จะมี tRNA เนี่ยนำกรดอะมิโนที่พ้องกับโคดอนนั้นๆเนี่ยเข้ามาเชื่อมกับกรดอะมิโนตัวก่อนหน้าด้วยเปปไทด์บอนด์ก็คือพอมันไรโบโซมมันอ่านรหัสจาก mRNA แล้วปุ๊บเนี่ยมันก็จะมี tRNA มาเกาะโดย tRNA tRNA เนี่ยมันจะนำกรดอะมิโนที่พ้องกับโคดอนนั้นๆมาเชื่อมอาจจะยังไม่เห็นภาพว่ามันเชื่อมยังไงแต่ว่าจะอธิบายให้ดูอีกรอบนึงซึ่งสต็อปโคดอนเนี่ยมันจะไม่มี TNA มาเกาะแล้วก็จะไม่ได้กรดอะมิโนนั่นเองก็คือเดี๋ยวมาให้ดูภาพนี้อันนี้ก็คือเป็นลักษณะกระบวนการ translation นะสมมติขั้นตอนแรกก็คืออันนี้เป็นสาย mRNA ใช่ไหมมี large subunit แล้วก็ small subunit สมมติอันนี้มีกรดอะมิโนแค่ตัวเดียวแบบนี้เราเห็นแค่นี้นะสมมติก็คือไอ้เจ้า large subunit เนี่ยมันจะมีไซส์ที่เรียกว่า e ไซส์ p ไซส์แล้วก็ a ไซส์ในขั้นตอนแรกเนี่ยพอมันอ่านเจอ start code แล้วเนี่ย tRNA เนี่ยมันก็จะเข้ามาเกาะที่บริเวณ p ไซส์ใช่ไหมซึ่งจะมีลำดับเบสที่เข้าคู่กับstart code แล้วมันก็จะนำกรดอะมิโนเข้ามาซึ่งกรดอะมิโนตัวแรกที่มันเข้าคู่กับ AUG เนี่ยมันก็คือเมทไธโอนีนมุดเมทไธโอนีนเข้ามาแล้วปุ๊บอยู่ที่ P site จากนั้นเนี่ยพอมันอ่านเลื่อนไปอีก3ลำดับเบสมันก็จะได้กรดอะมิโนอีก1ตัวใช่ไหมมันก็จะมี tRNA เนี่ยเข้ามาเกาะเพิ่มแต่ว่าจะเข้ามาเกาะที่ A site แล้วพอมันเข้ามาเกาะเป็นแบบนี้แล้วปุ๊บมันก็จะเกิดการเชื่อมกันของกรดอะมิโน2ตัวแล้วมันจะย้ายสมมติเราเห็นแค่ตัวเดียวมันจะย้ายกรดอะมิโนจากที่ P ไซต์เนี่ยมาอยู่ที่ A ไซต์แล้วมันจะเชื่อมกันด้วยเปปไทด์บอนด์พันธะที่เชื่อมนะคือเปปไทด์บอนด์เพราะมันเป็นโปรตีนใช่ไหมเชื่อมกันด้วยเปปไทด์บอนด์ปุ๊บสมมติเห็นแค่ตัวเดียวแบบนี้เอามาเชื่อมแล้วสายโพลีเปปไทด์เนี่ยมันก็จะมาอยู่ที่บริเวณ A ไซต์แล้วที่ P ไซต์เนี่ยก็จะไม่มีกรดอะมิโนเลยจากนั้นเนี่ยไรโบโซมมันก็จะเคลื่อนที่ไปทางขวาทำให้จากเดิมที่ tRNA ที่มันมีสายโพลีเปปไทด์อยู่เนี่ยจากที่มันอยู่ที่ A ไซต์อ่ะมันก็จะย้ายไปอยู่ที่ P ไซต์ใช่ไหมส่วนไอ้เจ้า tRNA ที่มันเคยอยู่ที่ P ไซต์อ่ะมันก็จะย้ายไปอยู่ที่ E ไซต์แล้วมันก็จะหลุดออกไปทำให้ได้สายโพลีเปปไทด์เนี่ยอยู่ที่ P ไซต์เหมือนกับตอนแรก
แล้วก็จะเกิดเป็นวงจรก็คือจาก P ไซด์แล้วก็มีตัวใหม่มาเกาะที่ A ไซด์แล้วก็เป็นวงจรไปเรื่อยๆนั่นเองนี่คือจะเป็นลักษณะของกระบวนการ translation นะประมาณนี้แล้วเรามาดูว่าแล้วที่สต็อปโคดอนอ่ะมันจะมีการทำงานของ tRNA ยังไงก็คือพอไรโบโซมมันอ่านถึงสต็อปโคดอนแล้วปุ๊บมันก็จะมีรีลีฟแฟกเตอร์ซึ่งเป็นโปรตีนชนิดหนึ่งอ่ะมาเกาะคือพอมันมาเกาะปุ๊บก็จะทำให้ส่วนประกอบต่างๆเนี่ยมันแยกออกจากกันแล้วก็จะได้เป็นฟรีโพลีเปปไทด์ออกมานั่นเองก็คือสมอลซับยูนิตลาร์จซับยูนิตจะแยกออกจากกันทุกอย่างจะแยกออกจากกันหมดเลยสายโพลีเปปไทด์ก็จะแยกออกจาก tRNA ทำให้ได้เป็นสังเคราะห์โปรตีนสิ้นสุดแล้วก็จะได้เป็นสายโพลีเปปไทด์ออกมานั่นเองก็ไม่ได้ยากอะไรนะสำหรับกระบวนการทรานสเลชันนี่ก็จบไปแล้วนะสำหรับโปรตีนซินเทซิสเดี๋ยวเรามาทวนกันอีกรอบก็คือ DNA เนี่ยมันเป็นสารพันธุกรรมใช่ไหมแล้วการที่มันจะแสดงข้อมูลทางพันธุกรรมของมันออกมาเนี่ยมันจะแสดงผ่านการสังเคราะห์โปรตีนนั่นเองมันจะเป็นไปตามเซนทรัลดอกมาก็คือ DNA เนี่ยจะเกิดกระบวนการทรานสคริปชันได้เป็น RNA และ RNA เนี่ยก็จะเกิดกระบวนการทรานสเลชันได้เป็นโพลีเปปไทด์ซึ่งทำให้เกิดลักษณะทางพันธุกรรมโดยที่ DNA เนี่ยก็สามารถจำลองตัวเองได้โดยกระบวนการ replication นั่นเองแล้วก็มาเริ่มดูที่อันแรกก็คือ transcription transcription นั่นเนี่ยมันก็คือการถอดรหัสจาก DNA เนี่ยให้เป็น mRNA โดยมันไม่ได้ถอด DNA ทั้งสายแต่มันจะถอดแค่ส่วนที่เป็นยีนก็คือยีนก็ได้เป็น mRNA ยีน B ก็ได้เป็น mRNA อีกสายนึงโดยการสร้าง RNA เนี่ยสร้างผ่าน enzyme RNA polymerase โดย DNA ที่เป็นสายแม่แบบเราจะเรียกมันว่า template strand ส่วน DNA ที่ไม่ใช่สายแม่แบบเราจะเรียกมันว่า coding strand ซึ่ง RNA polymerase เนี่ยมันจะอ่าน DNA จากที่3พามไป5พาม DNA แม่แบบนะทำให้ได้ DNA สายใหม่หรือว่าทำให้ได้ mRNA สายใหม่จากที่5พามไป3พามนั่นเองจบกระบวนการ transcription แล้วเนี่ยก็จะได้สาย mRNA ออกมาจากนั้นก็คือเรามาดูก่อนว่า RNA เนี่ยมี3ชนิดก็คือ mRNA tRNA แล้วก็ rRNA อันนี้ทุกคนก็น่าจะรู้แล้วว่าแต่ละอย่างเนี่ยมันคืออะไรขอข้ามไปนะมาดูที่ translation ก็คือเริ่มจากไรโบโซม2หน่วยย่อยเนี่ยจะมาประกอบบนเส้น mRNA ที่จะแปลจากนั้นเนี่ยไรโบโซมมันจะแปลรหัสบน mRNA เนี่ยจากที่5พามไป3พามโดยมันจะอ่านทีละ3ลำดับเบสรหัสเดิมที่จะได้เป็นกรดอะมิโนก็คือ A ดู G ซึ่งจะได้กรดอะมิโนเป็นเมทไทโอนีนนั่นเองโดย tRNA เนี่ยมันจะเป็นตัวที่นำกรดอะมิโนที่พร้อมกับโคดอนนั้นๆมาเชื่อมกันกลายเป็นสายโพลีเปปไทด์นั่นเองโดยถามว่ามันเชื่อมยังไงก็คือสมมติให้ตอนแรกเนี่ยtRNA เนี่ยมันจะมาเกาะที่ P ไซด์ได้เป็นสตาร์โคดอนใช่ไหมเสร็จปุ๊บก็ตัวต่อไปจะมาเกาะที่ A ไซด์แล้วมันก็จะย้ายกรดอะมิโนที่ P ไซด์เนี่ยมาไว้ที่ A ไซต์โดยเชื่อมมันด้วยเปปไทด์บอนด์ได้เป็นแบบนี้โพลีเปปไทด์ก็จะอยู่ที่ A ไซต์ดังนี้ปุ๊บไรโบโซมก็จะเลื่อนทำให้จาก A ที่เดิมที่เคยอยู่ A ไซต์เนี่ยกลายมาอยู่ P ไซต์แล้วก็ไอ้เจ้าอันนี้ก็จะหลุดออกแล้วก็เกิดเป็นวงจรดังเดิมจนถึงสต็อปโคดอนพอถึงสต็อปโคดอนปุ๊บเกิดอะไรขึ้นนี่เป็นสต็อปโคดอนใช่ไหม UAA UAG UGA ก็จะมีรีลีฟแฟกเตอร์มาเกาะทำให้ส่วนประกอบต่างๆที่มันเคยประกอบเข้ากันเนี่ยมันแยกออกจากกันแล้วก็จะได้เป็นสายโพลีเปปไทด์ออกมานั่นเองเป็นการสิ้นสุดกระบวนการสังเคราะห์โปรตีนก็ดังนี้เรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะไม่มีความรู้เรื่องไหนที่ยากเกินกว่าจะทำความเข้าใจเชื่อพี่นะคะ